gentlemen, fighting out of the blue corner, he tried out Luke Luanbu Dong Jim. Let's hear for Sing Payak Sing Yawa Awood. Let's clap your hand and make some noise! Ladies and gentlemen, and here's your opponent fighting out of the red corner. He tried out Sing Ma Win Jim. Put your hand together and welcome Sing Siam Fit Jaw. เราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับสิงสยามฟิตจอครับ63กิโลกรัมวันนี้จะเจอกับสิงห์พยัคฆ์สิงห์นวอาวุธครับนะครับผ่านไป2คู่ครับต้องบอกว่าเป็นไปอย่างสนุกดุเดือดครับมาตามต่อในคู่ที่3ครับในรุ่นกัด63กิโลกรัมต้องบอกว่าวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างอีสานกับใต้ครับทางด้านสิงห์พยัคฆ์สิงห์นวอาวุธนักชกในมุมน้ำเงินครับนายสุภกิจมริศรครับจากอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์วัย21ปีส่วนสูง166เซนติเมตรครับจากค่ายมวยลูกหลวงปู่อุดมล่าสุดชนะคะแนนกล้องลำโพงสอสืบสักเอาไว้ครับฝากผลงานล่าสุดไว้อย่างสวยหรูครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกครับสิงห์สยามสิบจอครับแม่สิงห์สองสิงห์เจอกันครับสิงห์พยัคฆ์กับสิงห์สยามครับนักชกจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชวัย17ปีชื่อจริงชื่อนายอานนท์สุขทองครับจากค่ายมวยสิงห์มาวินกับสูง166เซนติเมตรเท่ากันหรือว่าชื่อเดิมของเขาก็คือเปาบุญจิ้นนายกเอท่าสาราครับต้องบอกว่าเป็นไอแอดพันดีจากภาคใต้แหละครับสิงห์2ตัวมาเจอกันครับบอกว่าสิงห์เนี่ยอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ครับเดี๋ยวดูน่าสนใจทีเดียวครับคู่นี้สิงห์อีสานกับสิงห์ใต้ครับต้องบอกว่าเป็นเมืองมวยทั้งคู่ครับน้ำเงินในจากบุรีรัมย์ครับส่วนมุมแดงจากนครศรีธรรมราชบ้านเดียวครับเสกสรรอขวัญเมืองครับแต่ว่าในอดีตนั้นก็มียอดมวยดังๆเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเจริญทองเกียรติบ้านช่องโอเล่เกียรติวันเวศิริยะสูงๆนี่พอพรครับเหมือนทางด้านสิงห์สยามนะครับจะได้รอยกว่านิดหนึ่งผู้ที่จะไปถอดมงคลให้กับนักชกในมุมน้ำเงินครับนั่นก็คือคุณสอดหมันตะลุงครับหน้าค่ายขอทางด้านสิงห์พยัคฆ์ในขณะที่ฝ่ายแดงนั้นเป็นทีมงานของนายวุ้นหนึ่งสิงห์มาวินแหละครับน่าสนใจครับสิงห์ใต้สิงห์อีสานสิงห์เดียวเท่านั้นแหละครับวันนี้ต้องติดตามครับยกแรกครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นลุยกันเลยครับในคู่3ของรายการครับใช่ครับอีสานแล้วครับสิงห์พยายามจะเบียดเข้าหาสยามนั้นมีแข้งซ้ายเลยครับซ้ายกับขวาครับเอาแล้วครับไม่มีใครยอมใครเลยครับมาครับเล่นของหนักเลยครับลวงซ้ายตัดลำตัวแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับสิงห์พยัคฆ์โอ้ยเอาแล้วก็มีดีเหมือนกันครับสิงห์สยามมีศอกรอรบกวนรอฉกฉวยจังหวะอยู่ครับตบด้วยหมัด1 2แล้วเสียบด้วยเข่าสิงห์พยัคฆ์พยายามจะเช็คช่วงล่างก่อนแล้วครับโอ้ยนี่ครับซ้ายของทางด้านสิงห์เป็นสิงห์สยามครับลงล่างเกี่ยวได้คืนดูครับทุบลำตัวก่อนเลยครับสิงห์พยัคฆ์หาเข้าแม่เตะไปโดนเขตปลอดอาวุธครับไม่มีใครหนีใครเลยครับอย่ามาปักด้วยศอกซ้ายเลยครับสิงห์สยามคนละดอกคนละทีเลยครับแม่มีหมัด1 2ใครขยับเข้ามาเสียบด้วยเข่าซ้ายเลยครับสิงห์พยายามจะเล่นงานฐานล่างแม่ขวาเติมด้วยเข่าซ้ายเร็วกว่าครับสิงห์สยามแต่ลูกหนักครับอยู่ที่ทางด้านสิงห์พยัคฆ์โอ้โหแลกกันมันเลยครับ
ุกไล่ต่อครับนี่ครับงัดด้วยซ้ายเติมด้วยขวาตรงนะครับเริ่มเสริมหมัดเข้ามาแต่สิงสยามพยายามจะปักศอกขวามีศอกขวาแล้วก็ศอกซ้ายที่อันตรายครับดูครับพยายามจะอาศัยลูกล่อลูกชนครับลักไก่ปักด้วยศอกซ้ายเป็นมวยที่ฉกฉวยจังหวะได้ดีเลยครับพยายามต่อยหมัดทั้งสองเจอแข้งซ้ายพยายามเบียดเข้ามาสิงสยามพยายามฟันด้วยศอกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายแลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับโอ้ยนวดลำตัวอาครับมีอาการหรือไม่ครับทุกซ้ายทุกขวาตัวเป็นชุดเลยครับธนาสิงห์พยักเอ้าเมาโอ้ยตุ้มปัดตุ้มเป๋ครับธนาสิงห์สิงสยามโอ้ยโอ้ต้องนับเลยครับโอ้โอ้ดูจิตหัวใจของแกครับกรรมการนับแกปรีก็ใส่ทันทีไม่ยอมหล่นด้วยครับเมื่อแต่การกรรมการเห็นท่าไม่ดีก็ต้องรีบนับอาครับเดินเข้ามาฟันด้วยศอกขวาทีด้วยศอกขวาอีกทีโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับเอาละครับคนละดอกคนละทีถูกด้วยขวางัดด้วยประคัดครับฟันด้วยศอกหาครับมาเป็นชุดโอ้ยนับที่2จนได้ครับต้องนับเลยครับไหวไม่ไหวครับเอาครับยักมายักหน้าสู้ต่อครับมาละคังช่วยครับพักแป๊บเดียวครับเมาครับเสียไป2นัดครับนี่ครับดอกแรกครับเป็นผลเลยครับศอกขวาของทางด้านสิงห์พยัคฆ์ครับโอ้แล้วดูครับหัวจิตหัวใจของแกไม่มีลงเลยครับไม่ยอมลงครับพยายามจะรอจังหวะสวนเหมือนกันนี่ครับทุบฟาดเข้าไปครับกลัวไม่ยั้งครับไม่รู้จะปกป้องปิดบังยังไงเลยครับโอ้ต้องหล่นจนได้ครับในนัดที่2นี่ก็ยังดีลุกขึ้นมาในหลักคันช่วยเอาไว้ครับสาดก็แล้วก็ว่ากันต่อกับยกที่2ครับแล้วครับเสียบด้วยเข่าซ้ายพยายามจะล็อกในเด้งด้วยเข่าขวาครับแม่ยืนขางเจอหมัดก็ต้องเข้าในล็อกไว้ตีโอ้ยพยายามจะผลักออกมาครับโอ้แล้วมีสวนด้วยกันครับโอ้ยโดนศอกอีกแล้วครับศอกซ้ายของทางด้านสิงห์พยัคฆ์ครับโอ้ต้องยุติเลยครับดอกนี้กำลังเกาะหนักเกาะในจับตีอยู่เพลินๆครับทางด้านสิงสยามโอ้ไม่ไหวจนได้ครับพยายามสู้เต็มที่แล้วครับต้องชื่นชมครับใบเลือดเลยครับทางด้านสิงสยามเสียดายครับโอ้โหใจแกต้องบอกว่าสอบผ่านทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มร้อยแล้วครับนี่ท่านสนามดูครับงัดด้วยอัปเปอร์คัทครับเป็นกระทิบด้วยศอกอู้ยงัดนี่ครับแม่เป็นศอกซ้ายงัดขึ้นมาครับโป้งเข้าไปครับโอ้ดูครับโดนนะครับทุกลูกครับที่หล่นลงไปนี่แต่ละรางวัลนะครับเชิญน้องทอมเลยครับ Ladies and gentlemen of the True Wrestle Faction we have a winner by way of technical knockout is Blue Corner แล้วผู้ได้รับการชูมือครับโชว์ความหนักหน่วงนะครับ